This is Birthday Podcast พี่เดย์ยืมตังหน่อยเฮ้ยเรื่องจริงจริงยืมนี่เพิ่งผ่านวันเงินเดือนออกมาไม่กี่วันนะน้องเหลือ1ใน3แล้วเอาไปทำอะไรหมดหายไป2ใน3ช้อปปิ้งหมดแม่เจ้าเพตีเลยน่ากลัวมากนี่เครียดหรือเปล่าเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ Fit Office พอดแคสต์ที่รวบรวมสาระและความบันเทิงเริงใจของวัยทำงานนี่แกรีบเมาส์ก่อนเจ้านายมาสวัสดีค่ะเดวารุณีค่ะตีนิชยาค่ะและนี่คือ EP แรกของเราสองคนกับ Fit Officeพอดแคสต์เมาส์มอยสารานิดหน่อยเรียกน้ำย่อยก่อนทำงานนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเมื่อกี้ตีเปิดประเด็นมาด้วยตังหมดตังหมดช้อปปิ้งเครียดไหมช้อปปิ้งไม่เครียดสิพี่ช้อปปิ้งอ่ะตีมีความสุขได้เทียบราคาสินค้าได้เปิดเข้าไปในแอปนั้นแอปนี้เข้าไปในห้างนั้นห้างนี้ได้เลือกมีความสุขตอนซื้อมาก็ยังมีความสุขหลังจากนั้นมันทุกข์พอเพิ่งรู้ว่าตังมันหมดไปด้วยวะกลับบ้านไปนี่ฉันทำอะไรลงไปใช่โอ้เอาจริงนะเขาบอกว่าวิธีการช้อปปิ้งเนี่ยมันเป็นการตัวเลือกต้นๆในการระบายความเครียดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาต้นตอก่อนว่าไอ้ความเครียดของเรามาจากไหนโอ้แย่เลยเรื่องงานก็มีส่วนครอบครัวคนรักเพื่อนแน่นอนเนาะมีส่วนหมดเลยมีส่วนหมดเลยแต่หลักๆเขาบอกว่าคนทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เครียดในเรื่องของงานนั่นแหละใช่ใช่แล้วคนทำงานส่วนใหญ่ก็เลยเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรคือออฟฟิศซินโดรมค่ะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยถ้าพูดถึงนะก็อยากให้ลองหลับตาว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นก่อนในแต่ละวันเนี่ยตีทำงานกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงขึ้นไป8ชั่วโมงนี่นั่งตักๆๆๆๆๆใช่ซื้อข้าวขึ้นมากินโหสิ่งสถิตอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แน่นอนเลยเล่น Facebook เอ้ยทำงานทำงาน8ชั่วโมงบวกเวลาเดินทางไปกลับอีกไปกลับ2ชั่วโมงอะไปกลับเป็น10ละ10ชั่วโมงละกลับบ้านไปภาพในหัวนี้นอนบนเตียงทิ้งกระเป๋าถอดรองเท้าปึ้มลงบนเตียงดูทีวีเลยใช่ในฟังเพลงจริงคือเปิดโน้ตบุ๊กทำงานต่อตัดภาพมาได้โหดร้ายมากใช้เวลาอีกประมาณอย่างต่ำตีว่าประมาณ45นาทีในการแบบเช็คนู่นนี่นั่นทำนู่นนี่นั่นถ้ามีงานนอกฟรีแลนซ์อีกนั้นก็ปาไปเลยทั้งคืนบ้านแต่ไทยไม่ถึงบ้านแวะกาแฟสักแข่งหาที่นั่งทำงานต่อปั่นต่อโอ้ยนี่มันเป็นชีวิตของคนทำงานในสมัยนี้จริงๆนะซึ่งเอาจริงเนี่ยเวลาของเราในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทำพฤติกรรมที่ซ้ำๆเดิมๆมันก็เลยบวกกับความเครียดไปมันก็เลยเป็นออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละทีนี้เราจะสังเกตอาการยังไงตีมีอาการยังไงเวลาแบบคิดว่าเครียดแล้วมีปวดๆตึงๆไหล่บ้างไหมใช่ตีว่ามันก็มีปวดหลังเนาะปวดหลังปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมาจากท่านั่งท่าการทำงานอะไรสำหรับพี่เวลาปวดหลังปวดไหล่สัก 2-3 วัน มันจะลามขึ้นมาที่หัวปวดหัวเลยแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะแบบปวดเบ้าตาบางคนก็นิ้วล็อกแขนชามือชาครบเลยทั้งร่างกายอัมพาตอัมพฤกษ์เฮ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนั้นอาจจะเป็นแบบวาระสุดท้ายแต่ว่าก็มีนะที่แบบบางคนเขาก็เป็นร้ายแรงนะถึงขนาดแบบนอนไม่หลับคือเก็บเรื่องงานมาเครียดมาคิดตลอดเวลาบางคนเนี่ยถึงขนาดร้ายแรงเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็มีซึ่งขอให้เราไม่เป็นเราไม่น่าจะเราไม่น่าจะเป็นแล้วน่าจะเป็นบ้าเพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆอะจีทำยังไงก็ถ้านั่งทั้งวันเนี่ยเนาะมันก็ต้องลุกขึ้นมาแบบยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดินเล่นไม่ถึงกับแค่ขั้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์อาจจะเดินไปเซเว่นเพื่อไปซื้อของกินอีกโอ้ยนี่โฆษณาปะเนี่ยไปเรียกว่าไปร้านป้าไม้เป็นการปรับเปลี่ยนกิริยาบทใช่บางคนก็ไปนวดโอ้จริงๆมีบางคนโดยเฉพาะผู้ชายเอ๊ะไม่ใช่ก็คือนวดนวดแบบบำบัดผ่อนคลายหรือบางคนก็ออกกำลังกายจริงๆแล้วเขาให้ออกกำลังกายนะอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำก็คือสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีให้หัวใจได้สูบฉีดกล้ามเนื้อได้ทำงานได้ทำงานบ้างแต่สำหรับบางคนที่มีอาการมากๆเนี่ยก็แนะนำให้กินยาฉีดยาแต่อันนี้เราควรแบบให้หมอแนะนำไม่ใช่ซื้อยามากินเองสุ่ม4สุ่ม5ไม่เอานะแต่สำหรับเพื่อนพี่ค่ะเขาก็มีอาการหนักแล้วแต่ว่าเขาใช้วิธีแพทย์แผนทางเลือกในการรักษาก็คือการนวดกดจุด
หรือว่าศาสตร์การฝังเข็มศาสตร์กัวซาแต่บางคนที่อายุน้อยๆเนี่ยที่พี่เห็นส่วนใหญ่นะคนอายุน้อยๆเขาเหมือนเขามีโอกาสเยอะๆเขาคิดว่าเขามีโอกาสมากกว่าทำที่นี่เฮ้ยมันเครียดกว่าทำที่นี่มันแบบมันหนักกว่าใช่เขาก็เลยลาออกเลย เป็นก็เรียกว่าสุดโต่งเหมือนกันนะใช่แต่ว่าเอาจริงก็คือไม่ผิดหรอกเพราะว่าเขาก็ไปเริ่มต้นใหม่ใช่แต่ว่าถ้าเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็จะกลายเป็นโรค New Office Syndrome บางคนคือเรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนก็ว่าได้ใช่ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับออฟฟิศเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราใช่เฮ้ยคือนางเอกมากเป็นการพูดที่แบบวิธีนางเอกมากๆก็จะทำได้ไหมก็คืออีกเรื่องหนึ่งใช่พูดไปก่อนพูดไปก่อนรู้ทุกเรื่องเลยแต่นะถ้าเป็นผลการสำรวจของชาวอเมริกันเนี่ยวิธีการแก้เครียดที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ใช้ก็คือการช้อปปิ้งใช่ไหมซึ่งไอการช้อปปิ้งเนี่ยวิธีการอย่างที่เรารู้กันผู้หญิงเนี่ย 80% เลยแน่นอนแน่นอนช้อปปิ้งแน่นอนผู้ชายเนี่ย 20% ที่เขาเลือกใช้วิธีการช้อปปิ้งเข้าเซเว่นก็ยังได้ของมาถุงใหญ่มากงง จะไปซื้อน้ำเปล่าแค่ถุงเดียวเนี่ยแค่ขวดเดียวน้ำเปล่าแค่ขวดเดียวเนี่ยอ้าวไม่ได้น้ำเปล่านะได้เป็นน้ำหวานแทนโอ้โหน้ำตาลทางนั้นเลย เขาบอกว่าวิธีการช้อปเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่บางคนนะคือช้อปแบบเข้าขั้นนะช้อปรุนแรงช้อปหนักเออสัตว์ช้อปตัวเองจริงๆไอ้ปัญหาเมื่อกี้พี่ว่าแกเกิดจากการช้อปไม่ลืมหูลืมตานั่นแหละไม่ได้สำรวจ อะไรของตัวเองเลยเอองั้นลองมาสำรวจดีกว่าไหมว่าตัวเองเนี่ยช้อปหนักถึงขั้นช้อปออฮอลิกแล้วหรือยังได้เขาบอกว่ามันมีวิธีการจะเช็คตัวเองว่าฉันช้อปหนักเกินไปหรือเปล่าด้วยการตอบคำถาม10ข้อนี้จัดมา10ข้อเลยตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ได้ค่ะวงเล็บจะไม่โกงตีไม่โกงเชื่อดีปะวะตีจะไม่โกงตีจะไม่โกงอีกต่อไปลูกอ่ะเริ่มที่ข้อแรกเลยตอบใช่หรือไม่ใช่นะค่ะข้อแรกคุณช้อปปิ้งมากกว่าสัปดาห์ละ1ครั้งใช่หรือไม่ใช่ข้อแรกตอบยากจังข้อที่2รู้สึกแปลกๆไหมเวลาที่ไม่ได้ถืออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ไม่นะไม่นะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ ข้อ3เลยทุกครั้งที่ซื้อของเนี่ยตีมักจะมีข้ออ้างในการช้อปปิ้งเสมอแน่นอนใช่ค่ะ คือมันหาข้ออ้างในการซื้อได้ตลอดใช่ข้อ4จำเป็นทุกอย่างอ่ะข้อ4บ้างคุณเคยแอบซื้อของโดยไม่ให้ใครรู้อย่างเช่นไม่ให้พ่อแม่รู้ไม่ให้แฟนรู้ของทุกอย่างเราแอบซื้อหมดเลยดีกว่าใช่ใช่พี่ก็เป็นนะแต่ข้อ5มันจะรุนแรงขึ้นนะข้อ5เขาบอกว่าคุณเคยโกหกว่าคุณซื้อของชิ้นนั้นมาในราคาที่ถูกกว่าใช่แน่นอนอย่างเช่นก็แบบสมมติว่าเราซื้อมาในราคาเต็มเราก็โกหกพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราก็โกก็มันเป็นสมาชิกของที่นี่เขาให้ลดอีก 15% เอาแต้มแรกบางทีโอ้ยแต้มแรกได้อีกลด 50% คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินสดนี่บัตรอะไรเนี่ย ข้อ6คุณมักดีใจจนออกนอกหน้าเมื่อรู้ว่าจะมีงานบุญงานบวชงานแต่งฉันจะได้ชุดใหม่อีกแล้วล่ะก้ดีใจเรชุดใหม่สวยๆฟุ้งฟิ้งคืองานบวชงานแต่งนี่ใส่ชุดเดียวกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามซ้ำเดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้เลยจริงๆบ้าจริงพี่เดข้อ7ค่ะตั้งใจซื้อของ1ชิ้นแต่กลับมาเฮ้ยมีลูกมีหลานตามมาด้วยแน่นอน5ชิ้นใช่พลุงพลังพลุงพลังตั้งใจซื้อแค่1กลับมา5ได้ยังไงงงมากลูกหลานไงข้อ8ลองเช็คดูตู้เสื้อผ้าในตอนนี้ดูไหมว่าคุณมีเสื้อผ้าที่ซื้อมาแล้วไม่ใส่เกิน3ตัวหรือไม่แน่นอนต้องมีพี่เป็นคือไม่ได้เป็นเพราะว่าช็อปเยอะนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแบบเราตัวใหญ่ไงซื้อมาแล้วแบบอ้าวใส่ไม่ได้เออแต่ว่าตอนซื้อมาก็คือไม่เช็คด้วยนะโอ้คือตอนซื้อมามั่นใจมากเลยเรานี่มันไซส์เราใช่จำไซส์ตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้วไม่ได้ต้อง หรือบางทีก็แบบเฮ้ยหรือว่าเราเลือกตอนอากาศเย็นๆว่าเสื้อผ้ามันหดปะวะเออมีเหตุผลข้อ9ค่ะเวลาว่างคุณชอบเปิดแอปช้อปปิ้งหรือดู IG ร้านค้ามากมากเลยยิ่งไลฟ์สดขายของอะฟังเพลินมากแม่ฉันต้องได้กินกุ้ง ของพี่ไม่เป็นทำตรงนั้นของพี่จะเป็นแบบว่าอ้าวถ่ายรูปนะคะเอฟ
F แล้วถ่ายรูปแคปนับ1 2 3ถึง10ราคานี้ลดเท่านั้นลดราคานี้วันนี้เท่านั้นโอ้ต้องรีบแคปอีกข้อสุดท้ายเขาบอกว่าผู้หญิงพี่ว่าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เลยอันนี้พี่เป็นเหมือนกันเวลาเห็นป้ายเซลล์มันเหมือนถูกดูดวิญญาณใช่หรือไม่แน่นอนไม่ว่าจะสีอะไรเราก็จะดูดเข้าไปเพราะคำว่าเซลล์คือป้ายเซลล์สีอะไรไม่มีผลสีแดงเซลล์เท่านั้นใช่ของพี่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขโมงอะไรกันวะเข้าไปดูสักหน่อยใช่ if and boy ลด 80% โฆษณาไปในตัวสรุปก็คือเขาบอกว่าถ้าเราตอบว่าใช่มากกว่า5ข้อ มันแปลว่าคุณมีแนวโน้มเป็นชอบออนอีกแล้วเมื่อกี้มี10ข้อตีน่าจะตอบใช่ไป12ข้อคือแกตอบเกินใช่ใช่อ่ะทีนี้มาดูวิธีแก้บ้างจัดมามันมีในทางทฤษฎีมันมีวิธีแก้จริงๆใช่ไหมคะมีจริงๆ เขาบอกว่าเป็นงานวิจัยของนักจิตวิทยาท่านหนึ่ง เขาแนะนำว่าคนที่ชอบซื้อเนี่ย เขาให้สำรวจตัวเองทบทวน6ข้อดังต่อไปนี้ข้อ 1มาฉันมาที่นี่ทำไมฉันจะมาซื้อข้อ2ตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ฉันรู้สึกฉันต้องซื้อข้อ3ไอ้ของฉันเนี่ยฉันจำเป็นจะต้องมีจริงๆป่ะฉันจำเป็นจะต้องซื้อนี่คือแบบอารมณ์อยากได้มาก ข้อ4ก็คือฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้เลยหรือว่ารอได้ฉันต้องซื้อมันเดี๋ยวนี้โอ้โหแกเข้าคันมาเขาบอกว่าถ้าแกผ่าน4ข้อนี้มาใจเนี่ยไปไม่รอดแล้วใจมันต้องบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องซื้อแล้วทีนี้ขั้นตอนการจ่ายตังค์คิดสักนิดไหมฉันจะจ่ายด้วยวิธีไหนอะพี่มีผ่อนป่ะคะ 0% 10เดือนหนูมีบัตรนะคะรูดปื๊ดเลยใช่อ่ะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าปาการด่านสุดท้ายให้เราคิดสักนิดนะจัดมาคิดสักหน่อยก็ได้ก่อนจะแบบจ่ายตังค์รูดปื๊ดกลับบ้านเนี่ยแล้วไอ้ตัวเก่าที่เรามีแล้วลิปสติกแท่งเก่าที่เรามีเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันเดี๋ยวมันก็หมดไม่ใช้หมดก็หมดอายุ เออของพี่เป็นแบบอันหลังวะคือลิปสติกเนี่ยหมดอายุก่อนแห้งเลยบางทีถ้าเป็นลิปแมตต์อะใช้ไม่ได้ผลจริงๆไม่ได้ผลแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูวิธีแก้ในทางปฏิบัติบ้างเอาง่ายๆเลยวิธีสำหรับตัวพี่พี่จะใช้วิธีการทฤษฎีเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นการประวิงเวลาเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะเออแบบสมมติเราดูอยู่แล้วแม่ค้าเราเลือกเสื้อแม่ค้าเดินมาบอกว่าถามได้นะคะเลือกสีได้นะคะพี่จะตอบกลับไปทันทีโอ้เดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกดตังก่อนค่ะแล้วเราก็อาจจะหายไปเลยโอเคข้อต่อไปข้อ2ก็คืออันนี้เป็นเพื่อนซีพี่เขาจะใช้วิธีนี้ก็คือการถามตัวเองซ้ำๆว่าเฮ้ยฉันอยากได้ฉันอยากมีจริงๆหรอหรือว่าฉันแค่อยากใส่เหมือนคนอื่นข้อต่อไปสุดท้ายแล้วถ้ามันจะเป็นจริงๆเราอยากได้ข้อต่อไปก็คือสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์อย่างตีวิธีการเปรียบเทียบราคาดูรีวิวเนี่ยเป็นทางออกที่ดีรีวิวดูรีวิวว่ามันใช้ดีใช้ไม่ดีอะไรยังไงใช่สำหรับพี่นะถ้า2ใน10บอกว่าไม่ดีซื้อมาแล้วมีปัญหาซื้อมาแล้วเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ไม่ตรงปกพี่ก็จะไม่ซื้อเลยพี่กลัวเป็น2ใน10อันนี้ก็ดีข้อ4จำกัดการใช้เงินพกมาแค่300ก็พอโอ้300นี่หมดตั้งแต่นับปากซอยแล้วไหมหมดตั้งแต่จ่ายค่าเดินทางในกรุงเทพมหานครทฤษฎีพี่ว่าหลายคนใช้นะก็คือถ้าจะไปช้อปปิ้งใช่ป่ะกดเป็นเงินสดไปเลยหมดแค่ไหนแค่นั้นพอจบฉันพอข้อ5ลองคำนึงถึงผลกระทบเยอะๆอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเราซื้อไปเนี่ยนี่ว่ะหรือว่าซื้อไปแล้วสุดท้ายเราต้องไปโกหกบ้านแตกนะ ข้อ6เลยสุดท้ายก็คือถ้าวิธีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ผลกับตีเลยก็คือแนะนำให้ไปพบหมอจิตแพทย์ที่รัก ใช่เขาบอกว่าวิธีการการไปพบหมอหรือไปหาจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ร้ายแรงเลยมันเป็นการที่เราแบบไปหาแนวทางในการบำบัดของเราที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือเมื่อคนทำงานอย่างเรารู้สึกเครียดสามารถใช้การช้อปปิ้งเพื่อบำบัดความเครียดได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้จ้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่วิธีที่ถูกยังมีทางออกอื่นวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเราอาจจะต้องติดตามกันใน EP ต่อๆไปนะจ๊ะใช่สำหรับ EP นี้เราสองคนคงต้องรีบลากันไปก่อนใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปช็อปของตลาดนัดไม่ทันคนอื่นเขารีบแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า Fit Office